ลสวัสดีค่ะพี่อู๋นะคะสวัสดีมุทานนท์ค่ะก็วันนี้นะคะพี่อู๋จะมาพูดถึงการเรียนต่อแพทย์นะคะที่ประเทศอินโดนีเซียกันนะคะซึ่งตัวพี่อู๋เนี่ยส่วนตัวจบจากฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่เซี่ยงไฮ้นะคะประเทศจีนไม่มีความสามารถแน่นอนที่จะมาพูดถึง experience หรือว่าการเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะวันนี้เราก็เลยจะได้พี่คนเก่งนะคะเป็นพี่หมอนะคะที่ได้ใบวอร์จากประเทศอินโดมาแล้วก็คือทำงานเป็นแพทย์ที่อินโดได้เลยนะคะเป็นอาจารย์ด้วยนะคะทุกคนมาพูดถึงประสบการณ์การเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศอินโดนีเซียกันนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่ฟ้าแล้วนะคะโอเคอย่างแรกสุดคืออยากให้พี่ฟ้าแนะนำตัวแบบค่ะว่าพี่อะไรจบจากที่ไหนนะคะตอนม.ปลายแล้วก็ป.ตรีเนี่ยเรียนมหาลัยอะไรที่ไหนยังไงคะชื่อชาลิฟาสามารถนะคะจบมัธยมปลายจาก UNW ที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ต่อมหาวิทยาลัยโอวินจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียคณะแพทยศาสตร์เหตุผลนะคะอย่างแรกก็คือชอบเที่ยวจริงๆเป็นคนที่ไม่เคยไปประเทศอินโดนะก็คือไปครั้งแรกก็ตอนไปเรียนนี่เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวก็เลยว่าอยากไปอินโดก็หาเหตุผลที่จะขออนุญาตที่บ้านก็เลยขอไปเที่ยวแล้วทีนี้ทางบ้านก็ให้โอกาสเราว่าโอเคถ้าเกิดว่าจะไปเขาก็ให้นะแล้วก็ให้ไปเรียนนะหมายถึงว่าให้ไปเรียนก็เลยลองหาทุนพ่อเป็นคนเหมือนเอาเกรดม.ปลายเราอะไปหลายที่นะจริงพ่อก็ไปยื่นหลายที่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือสอบตตอนนั้นท่านทวีสอดส่องดูแลอยู่แล้วก็ท่านก็เหมือนให้โอกาสเราท่านก็เลยเหมือนประมาณว่าสัมภาษณ์เราก็คือมันมีการเปิดสัมภาษณ์รับ50คนอยู่แล้วแล้วท่านก็สัมภาษณ์เราด้วยแล้วก็เลยเหมือนพอเขาคอนเนคไปถามทางมหาลัยอะไรเงี้ยทางมหาลัยก็บอกว่ามาได้แต่ว่าจะมีเซเลคชั่นอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสนะถึงแม้ว่าเหมือนจะเสี่ยงแต่เราไม่รู้สึกว่าเสี่ยงเนี่ยรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราไปโดยที่ไม่ได้เข้าเราก็ยังได้เที่ยวเพราะว่าเป้าหมายแรกเราคือเที่ยวไงใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคถ้าใช่ไหมเราพอเราไปเราก็รู้สึกว่าโอเคได้ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเราพร้อมเพราะเรารู้สึกว่าคุ้มคุณการศึกษาที่นู่นให้เยอะมากเลยนะคือให้โอกาสเราหลายทางเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างซัพพอร์ตเขาร่วมตั้งแต่กระทรวงที่นู่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศาสนาแล้วก็จะมีของมหาลัยเองเนี่ยจะเหมือนติดต่อกับเขาเรียกว่าอะไรนะสถาบันของไทยแบบอย่างสอบต.หรือไม่ก็ชมสมาคมนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียหรือไม่ก็เมดาแล้วก็อีกหลายที่เลยที่ว่าเขาติดต่อมาเพื่อช่วยเฟ้นหาเด็กที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อแล้วเขาจะให้ทุนอันนี้ก็คือแบบที่1ส่วนแบบที่2เนี่ยเราไปโดยที่ไม่ได้ทุนแรกก็คือเราไม่ได้ผ่านใครเลยเราไปเองเลยก็คือเราไปปุ๊บเขาจะประเมินจากเกรดเทอมแรกของเราเกรดเทอมแรกหรือเกรดปีแรกเนี่ยว่าเราอยู่เลเวลไหนถ้าเราได้คะแนนสวยอย่างน้อย B หรือ A อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปี2เขาก็จะให้ทุนเรามาเองถ้าคณะแพทย์จะไม่รับตั้งแต่แรกก็คือให้ไปในคณะเนี่ยสุดใช่ไปทางคณะอื่นก่อนแล้วไปสอบใหม่ที่นู่นถ้าผ่านเขาก็จะให้เรียนสอบภาษาสอบภาษาที่นู่นมีสถาบันภาษาเองก็คือถ้าเราไม่มีโทเฟลก็ไปสอบที่นู่นได้เลยแล้วเขาก็จะมีราคานักศึกษาให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีสอบฟิสิกส์เคมีชีวะคือแบบมีสอบเปเปอร์แล้วเปเปอร์ที่เขาให้อ่ะเขาให้เปเปอร์ที่เรียนแพทย์เว้ยเขาให้ไม่ใช่ใช่เขาไม่ได้ให้ม.6แต่ว่าป้าเรียนพรีเมดิกมาแล้วก็คือเรียนพรีเมดิซีมาจากมาเลเซียแล้วเพราะว่ามาเลเซียเรียนมัธยมแค่5ปีแล้วก็มันจะมีแก็บเยียร์ใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะเรามันไม่ใช่แก็บเยียร์หรอกมันเป็นเหมือนเราปิดเทอมที่มาเลธันวาแล้วก็นานาชาติเนี่ยมันจะเริ่มเรียนกันยาใช่ป่ะก็ระหว่างเมษาถึงกรกฎาประมาณนั้นอ่ะช่วงกลางๆอ่ะเราไปเรียนพรีเมดิกที่มาเลมาก่อนเราก็เลยรู้แล้วว่านี่มันข้อสอบเรียนข้อสอบแพทย์อะไรเงี้ยเราก็เลยก็ไม่ได้หนักนะก็ไม่ได้หนักก็เลยว่าถือว่าเจอแล้วเราก็ทำอะไรเรียบร้อยเสร็จเขาก็แจ้งผลวันต่อมานะเพราะว่าจะให้โอกาสลองเรียนก็คือเขาไม่บอกว่าเราผ่านไม่ผ่านนี่เขาว่าลองเรียนปีนึงก็คือปีแรกก็ให้ลองไปนั่งเรียนก็คือให้ซิดนะให้ซิดอินแต่ว่ายังไม่ให้เข้าระบบให้ซิดอินถ้าคะแนนเราผ่านเกรด B เพราะเขาให้ A B เท่านั้นไงถ้าเราคะแนนเรา B A หรือ B เขาจะให้ต่อเลยก็คือขึ้นปี2ได้แต่ถ้าคะแนนเราเป็น C ยังก็คือต้องซ้ำปีอีกรอบนึงเพื่อที่ถือว่าปีแรกไปเรียนภาษาประมาณนั้นถ้านับแบบทั่วนะมันจะเป็น5ปีครึ่งเพราะว่าเรียนตอนพรีคลินิก3ปีครึ่งแล้วก็เรียนตอนคลินิก2ปีเต็ม3ปีครึ่งเนี่ยจะเป็นแนว discussion group ก็คือจะมีห้องใหญ่ใช่ป่ะปกติเรียนห้องใหญ่ประมาณ200คนแล้วก็พอเสร็จจากห้องใหญ่ก็จะมี discussion group เล็กๆประมาณ10คนแล้วตรง discussion group เนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยตัวเองมันแบบเหมือนต้องเขาจะให้แค่โจทย์เขาจะให้โจทย์มันจะเป็นสไตล์
problem based learning ก็คือจะให้โจทย์เรามา1อย่างให้ประมาณวันจันทร์ให้วันจันทร์ปุ๊บแล้วก็วิเคราะห์โจทย์มาแค่นี้ยังไงแล้วก็ให้เวลาเราประมาณ 3-4 วันเพื่อมาอภิปรายกันอีกครั้งในวันพฤหัสก็คือวันพฤหัสรวมตัวกันกับกลุ่มเดิมเนี่ย10คนเนี่ยแล้วก็เอาสิ่งที่เราได้มาแล้วไปเรียนรู้อะไรเพิ่มมาใน4วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มาดิสคัสกันแล้วก็จะมีมอดเรเตอร์คนนึงเป็นอาจารย์แพทย์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเฉพาะทางวิชานั้นๆอันนั้นคือพิชินิกเนาะยังไม่จบด้วยว่ะเรียนตั้งคือ3ปีเลยเหรอหมายถึงว่า3ปีครึ่งอันแรกคือเป็น problem based learning หมดเลยไม่มี lecture class full lecture มี lecture ก็คือนอกจากวันจันทร์และวันพฤหัสอังคารพุธศุกร์นั่นจะเป็น lecture class แล้วก็วันแล้วก็ประมาณเทอมที่7อ่ะ3ปีครึ่งใช่ป่ะแล้วก็อีกครึ่งปีอ่ะให้เวลาสำหรับทำวิจัยแล้วก็เป็นวิจัยต่อคนก็คือ1คนต้องเสร็จงานวิจัย1แผ่นก็คือ1เปเปอร์ต้องเป็นของเราเองWow. แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะใช่แล้วถ้าเกิดว่าเปเปอร์ไม่เสร็จก็ไม่มีสิทธิ์เข้าคลินิกก็คือจะไม่ได้ปริญญาตรีก็คือตอนที่เราจบ3ปีครึ่งเท่ากับว่าเราได้ปริญญาตรีแล้วใช่ wow. สนุกเราก็เรียนต่ออีกปีครึ่งถูกไหมที่เป็นคีชั้นคลินิกคลินิก2ปีอ๋อคลินิก2ปีตอนคลินิกใช่เพราะตอนคลินิกก็แบ่งเป็นสเตชันเนาะเหมือนทั่วไปก็คือพอแบ่งเป็นสเตชันบางสเตชันถ้าเมเยอร์ก็ประมาณ 20-30 คนแต่ถ้าเกิดว่าไมเนอร์ก็ประมาณ6คนถึง10คนอ่ะแล้วก็จะวนไปใน2ปีก็ได้ทุกวอร์ดก็บางคนก็ได้เมเยอร์ก่อนบางคนก็ได้ไมเนอร์ก่อนแต่ว่าเหมือนเขามีกติกานะกติกาว่าต้องผ่าน5ไมเนอร์ก่อนถึงจะเข้าเมเยอร์ได้อะไรอย่างนี้แล้วถ้าว่าเกรดไม่ถึงเกรด B มันมี A B C D ใช่ป่ะไม่ถึงเกรด B ก็ต้องย้อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เกรด A หรือ Bก็คือเรียนโหดอยู่นะเนี่ยสนุกเชื่อสิมีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะไหมเยอะมากเยอะจนต้องมีกิจกรรมกันทุกวีคทุกเดือนอะไรเงี้ยเป็นชาวอะไรอ่ะตั้งกิจกรรมหลายประเทศหลายทวีปเลยอ่ะตั้งแต่แคนาดาฝั่งนู้นอ่ะฝั่งยุโรปฝั่งปาเลสไตน์ก็มีนะปาเลสไตน์ก็มีแล้วก็มีฝั่งมาเลเซียใกล้บ้านเราก็มีก็คือมีทุกทวีปอ่ะก็คือเขาค่อนข้างชอบเรื่องculture เขาชอบทำกิจกรรม culture คืออันนี้เราอ่านเจอนะเราก็ไม่แน่ใจว่า reference มันแค่ไหนแต่เขาบอกประมาณว่าคนอินโดอ่ะลงทุนให้คนต่างชาติเข้ามาเพื่อรู้จักหลายประเทศโดยที่ตัวเองไม่ต้องเดินทางไปรู้จักไม่ต้องเดินทางไปหลายประเทศเพื่อจะรู้จักทุกคนนั่นคือมันเป็นไอเดียที่ดีใช่รู้สนุกมากด้วยความที่เราเป็นเด็กไทยแล้วเอาจริงๆนะดาราไทยค่อนข้างดังทำใหพอเราไปเขาตื่นเต้นใช่เขาจะแบบมาริโออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเข้ามาสปีกิ่งกับเราเพราะเทอมหนึ่งเรายังไม่เก่งภาษาอินโดเขาจะเริ่มสปีกิ่งภาษาอังกฤษกับเราก็คือช่วยสอนทุกคำเลยนะแบบคำภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาอินโดคำนี้นะคือเพื่อนซัพพอร์ตดีมากอาจารย์นี่จะไม่พูดภาษาอินโดกับเราคือเขาเข้าใจว่าเราไม่เข้าใจอ่ะก็จะบอกภาษาอังกฤษกับเราแต่ว่าพอเริ่มเทอมสองพอเราเริ่มพูดอินโดได้อ่ะคลาสก็จะกลับมาเป็นอินโดล้วนเหมือนเดิมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพูดภาษาอินโดแต่ว่าเท็กซ์บุ๊กเลคเจอร์ภาษาอังกฤษแล้วแบบหนึ่งโปรแกรมที่ไปเนี่ยที่บอกว่า5ปีครึ่งอ่ะโปรแกรมมันคือภาษาอังกฤษหรือภาษาอินโดตัวโปรแกรมเองมีสถาบันที่เขาให้เราเรียนตั้งแต่ก่อนไปก็คือด้วยความที่ว่าทุนรุ่นเรามัน50คนใช่ไหมอ่ะแล้วทางสปท.ก็เตรียมให้เราเรียนภาษาก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนนะก็คือเราโชคดีที่เราเรียนมัธยมที่มาเลแล้วภาษามันคล้ายๆกันก็เลยช่วยเราได้เยอะเลยโอเคแบบถูกแบบถูกอ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าคนที่นู่นถูกกว่าไทยประมาณ3เท่าก็คือไทยแพงกว่าที่นู่น3เท่าก็ลองหาดูอ่ะใช่ค่าของชิปคือถูกมากแล้วก็ยิ่งนอกจาการ์ตายิ่งถูกคือแบบถ้าในจาการ์ตาเรากินข้าวมื้อละ50บาทก็คล้ายๆบ้านเราเนาะหมายถึงว่าอาจจะถูกกว่ากรุงเทพนิดนึงแต่ว่าก็ยังคล้ายๆกับบ้านเราที่ต่างจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าออกนอกเมืองจาการ์ตาค่าข้าวมื้อนึงที่แบบกินกับข้าวเยอะๆก็15บาทก็ได้ว้าวค่าเทอมถ้าเป็นคณะแพทย์ปีแรกจะจ่ายหนักก็คือปีแรกจ่าย 300,000 ปีแรกเลยจ่ายเลย 300,000 แล้วก็พอปี2ถึงปี6อ่ะก็คือจ่ายประมาณ 60,000 ต่อเทอมค่าหอจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เราเลือก facility เนาะว่าเราจะเอาระดับไหนแต่ที่เราเลือกแบบอยู่สบายแล้วคือ 3,000 บาทต่อเดือนอันนี้คือสบายแบบมีแอร์มีซักผ้ามีทุกอย่างแล้วอ่ะก็คือปีสุดท้ายอ่ะพอเรียนจบทุกคลาสจะมีสอบประเทศแค่ครั้งเดียวสอบเข้าระดับประเทศแค่ครั้งเดียวแล้วก็แอปพรูฟเลยเพราะว่าก่อนที่เขาจะรับเด็กสักคนนั้นเขาดูสถาบันแล้ว
เห็นไหมเหมือนสถาบันเราเครดิตที่ B พวกเขาก็เอาโอเคเครดิตที่ B ถ้าสอบผ่านก็ผ่านไปเลยก็คือได้เลขวอลเรียบร้อยอินเทิร์นชิพทำงานได้เลยของฟ้าก็คือได้แบบใบวอลก็คือทำงานเป็นแพทย์ที่นู่นได้เรียบร้อยแล้วถูกปะใช่ทำสัญญา2ปีเรียบร้อยแล้วมหาลัยเราอ่ะมันคอนนิคกับญี่ปุ่นกับเยอรมันทีนี้อ่ะถ้าเอาปริญญาตรีของมหาลัยเราอ่ะไปต่อเขาจะได้แบบมันเป็นคอนเนคชั่นอยู่แล้วมันเป็น MOU ระหว่างมหาลัยกับญี่ปุ่นอยู่แล้วเขาให้ทางนู้นเขาก็จะรับเลยแล้วก็เขารับเลย2ปีกับมาอินโดก็คือยังไงก็ได้งานตรงนั้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเรียนต่อนะส่วนใหญ่พี่ๆที่ไปอ่ะเขาจะให้โอกาสเหมือนเราอ่ะพอเราไปเป็นเหมือนที่เราทำสัญญา2ปีอ่ะพอเราไปเป็นสตาฟของมหาลัยเขาจะให้โอกาสเราเรียนต่อมันคือสเต็ปต่อไปก็คือเขาจะส่งเราไปเรียนต่อต่างประเทศก็คือถ้าไม่ต่อปริญญาโทก็จะต่อเฉพาะทางให้ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นทุนของประเทศเขาให้ประมาณนี้ถ้าเชิญพูดถึงพอดีเราจะบอกอย่างนึงว่าการออกนอกประเทศตัวเองอ่ะการออกจากคอมฟอร์ตโซนอ่ะทุกประเทศไม่ว่าประเทศไหนดีมีดีแน่ๆคุณต้องกล้าออกตรงนั้นก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นอินโดนีเซียนะอันนี้เราบอกตามความรู้สึกเราเลยว่าประเทศอินโดก็ได้เหมือนอย่างแกประเทศจีนก็ได้คือประเทศไหนก็ได้ถ้าเราออกมายังไงก็มีซัมติ้งที่เราได้มาอย่างแรกก็คือ culture อยู่ดีข้อดีกับข้อเสียมันอยู่ในเรื่องเดียวกันความที่ culture ต่างถ้าเหมือนตัวฟ้าเนี่ยฟ้าเป็นคนชอบอะไรที่ใหม่ๆมันสนุกถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปรับตัวไม่เก่งแล้วก็แบบเหมือนมันต้องเจอได้แน่อะการปรับตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองปรับตัวไม่เก่งก็อยากให้ศึกษาประเทศอินโดให้ดีก่อนแล้วก็พยายามอยากศึกษาจากสื่อหรือคำคนอื่นแต่พยายามอยากแนะนำจะให้ลองไปเที่ยวก่อนอาจจะไปเที่ยวก่อนสักวีคนึงแล้วก็ไปเจอคนจริงๆเพราะอินโดเป็นคนที่สร้างภาพลักษณ์ไม่เก่งเลยคือแบบออกสื่อมาแบบคือแบบไม่กล้านะไม่รักษาภาพลักษณ์เลยเออแบบตรงๆอ่ะแล้วแบบพอเราไปสัมผัสจริงอ่ะเขามีด้านดีที่เราไม่เคยเห็นในสื่อเยอะมากอะไรเงี้ยไม่จริงเลยบอกเลยว่าที่พูดเมื่อกี้ไม่จริงเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเรียนเหมือนเด็กอินโดเขาก็จะนับว่าเราเป็นอนาคตหมอของประเทศเขาเหมือนกันก็คือเขาอาจจะให้เกียรติเราเขาจะรู้สึกประมาณว่าถ้าเรากลับมาไทยเราจะเป็นหน้าตาของอินโดนะเราต้องเป็นหมอที่เก่งนะอะไรประมาณนี้เขาจะฝึกเราโหดไม่ต่างอะไรกับคนอินโดหลักๆที่ปฏิบัติเยอะมากก็คือจะเป็นตอนห้องฉุกเฉินก็คือให้เราดูแล 100% มีแค่พี่เดนที่เราโทรแบบปรึกษาแต่ว่าคนไข้มาเราเป็นคนรับผิดชอบแบบ 100% เลยนะเหมือนเราต้องดูแลตั้งแต่แอดมิดเข้ามาปุ๊บแล้วก็สมมติว่าต้องเย็บเราก็ต้องเป็นคนเตรียมยาเขียนอะไรทุกอย่างเราก็เป็นคนเย็บเองปิดเองมีผ่าตัดขึ้นมาเราก็ต้องเตรียม OR อะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็พอในห้องผ่าตัดเราก็จะกลายเป็น assistant 1ก็คือมันจะมี assistant 1ก็คือจับพวกเคลมแล้วก็ช่วยเย็บตอนปิดแล้วก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยซักชั่นอะไรเป็นหน้าที่เราหมดเลยลองมาทักทายกันได้ที่เพจฟ้าเป็นเพจที่เปิดรับทุกคนนะเปิดรับทุกคนจะเข้ามาคุยเรื่องปัญหาสุขภาพหรือว่าการศึกษาสนใจจะศึกษาต่อได้เลยค่ะได้ขอบคุณพี่ฟ้ามากๆเลยเย้